จะชวนคุย
ธอก็คงไม่รู้พอมองดูคงไม่เกินสามขวดดูไปยิ่งอยากหอมเธอชมยอมสักหนึ่งจวบสักสองจวบให้ชื่นใจทุกคนลูกสาวใครทำไมถูกใจส่งสายตาให้กันดูแก้มแดงตาโตถูกใจจริงๆมองแล้วหน้าเขาไปก่อนก็อยากจะขออุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะก็อยากจะขออุ้มสักทีไม่ชื่นใจก็อยากจะขออุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะก็อยากจะขออุ้มสักทีจะได้ไหมขอเสียงให้กับการโซโล่กีตาร์ของบับเบิ้ลบีหน่อยครับผมอยากจะมองจะมองแง่เหมือนมาดูแลเปล่ามาลังแกจะมองแง่เดี๋ยวจะพาไปเอามือมาอย่าลับด้วยอย่าเดี๋ยวจะพาไปส่งสายตาให้กันดูแก้มแดงตาโตถูกใจจริงๆมองแล้วหน้าเขาไปกอดทุกคนก็อยากจะก็อยากจะขอคุณสักทีให้ชื่นใจทีมงานเอาของเล่นมาขอคุณหน่อยนะก็อยากจะขอคุณสักทีจริงไหมเลยเอาของเล่นมาให้มาให้หยิบคนละตัวมาเลยแก้มได้ตาโตถูกใจจริงๆมองน้ำตาจะไม่พWe'll be right back.
ซ่าซะด้วยสุดยอดหมดตังค์ไปเยอะแล้วเนี่ยขอเสียงผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างที่เชื่อมั่นในความรักหน่อยครับผมจริงๆที่เดินสวนกันทำให้เธอต้องวางทุกความที่เอ่ยทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบอกข้างบนที่อยู่แล้วต้องเป็นเธอกินเวรบนทำให้ใจฉันอ่อนรู้ให้เธอว่าใครเดือดร้อนบางคนรักกันไว้แค่บางคนรักกันหวังอ่างเป่ามัน
ที่รักกันโอ้เราสู้ในบ้านคู่รักกันโอ้ใส่มวยผู้หญิงบางคนรักผู้รวยกันเลยรักผู้ชายบอกผู้ว่าขอบคุณเธอที่รักแม้ไม่มีอะไรถึงแม้รู้ว่าใจจะอยู่จะไปจนวันตายอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่ากันตายได้ในวันปลายสุดท้ายของดวงชีวิตที่คุณแต่นี้ให้รู้ก็ยังอยู่ดีสุดยอดมีฟังรันชุดก็เท่การโพสเป็นมืออาชีพอ้าวอ้าวมาจับลองฟันไปอยากได้อะไรลองดูแอบดูนะผู้รับสองเรามาอยู่ที่คนที่สองคนนี้กรรมเทพสองต้องทอนทอนทอนสองคนโอเคโอเคโอเคนี่ทุกคนนะคนจะมาเล่นทุกคนเล่นเครื่องฮาร์ดร็อกมาทนอีกนิ้วนะพี่นี่เป็นจิตจักรผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการถึงพี่จะจนแต่พี่ก็ทนไม่เคยอายจะไม่ยอมยิงไม่ทอดทิ้งอยู่มันตายถูกกับฉันให้แกแกในบนปลายอีกคู่เคียงของกันแบบนี้ให้รู้ว่าเป็นคู่ลีกลับคู่ทรมีฝันรักที่ไม่พร้อมกันฝันรักเป็นเกินกันฝันรักวันนี้ได้ครับอาจจะเป็นโมเดลลิ่งเห็นเธอครับเรียนพองสวรรค์มากกันพดได้ของเล่นหรือยังเลยแข่งเอาของเล่นไปสักชิ้นไหมแต่ว่าห้ามแอบดูนะขอเสียงกับไข่สไปเดอร์แมนครับผมเดี๋ยวพูดแล้วก็ตลกกันดีกว่าไข่เซอร์ไพรส์ก็เล่นไข่เซอร์ไพรส์นะครับผมบอกตรงนะครับว่าตอนที่รับงานเขาบอกว่าให้เล่นคอนเสิร์ตไปแล้วก็พี่ขอยืนกับท่านนั้นแข่ให้เล่นคอนเสิร์ตไปแล้วก็มีเดินแบบเราก็รับเราเคยเล่นงานแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ถามอายุตอนแรกวงตื่นเต้นมากครับบอกว่านายแบบนางแบบ36ชีวิตพอผมเจอปั๊บอายุรวมกัน36พอมาซาวเช็คปุ๊บก็ต้องเดินไปหาซื้อหน้ากากซื้อตุ๊กตาเพราะว่าตอนซาวเช็คน้องบางคนเดินออกมาก็ร้องไ
พวกผมเหมือนกับแก๊งลักขโมยเด็กที่ขับรถตู้ไปตามบ้านของพ่อแม่แล้วก็ดึงลูกของคุณขึ้นมาอยากจะบอกว่าพวกเราเลิกอาชีพนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไม่ได้ทำไม่ได้ทำนึกแข็งพร้อมที่จะเดินกลับหรือยังพี่รักนึกแข็งนะขอบคุณมากนะที่มาเดินในวันนี้นะขอเสียงกับนึกแข็งเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับนึกแข็งครับเขาจะร้องไห้แล้วตอนแรกกูกะมายืนแป๊บๆแล้วกูก็เข้าไปกูทำใจได้อยู่มึงเรียกกูอยู่ทำไมก็อยากจะเล่นอยากจะคุยกับเขาซึ้งเลยน้ำตาซึ้งเลยเมื่อกี้ไม่อยากจะร้องเพียงอย่างเดียวไงต่อเลยไหมตามใจเลยขอเสียงผู้หญิงที่ยังไม่มีคนเลี้ยงหน่อยครับผมรอดูเซตต่อไปเลยสุดยอดมุ่งมั่นเหมือนฝึกมาจากปารีสสุดยอดสุดยอดอย่าปล่อยให้ฉันเจ็บน้ำไปเรื่อยไปจะ
หากว่าฉันยังดีไม่พอที่เธอจะมีเธอในใจที่เธอจะทำร้ายกันเลยไปนี้นะครับขอมอบให้กับทุกๆคนที่อยู่ในนี้นะครับรวมถึงเด็กๆด้วยถึงพ่อแม่เด็กด้วยตอนแรกผมงงนะครับแล้วก็รู้สึกลำบากใจมากที่คิดไม่ออกว่าจะต้องเล่นคอนเสิร์ตออกมายังไงแต่ว่าพอรู้สึกได้ถึงความรักของพ่อแม่นะครับที่มีต่อลูกแล้วก็พยายามคิดว่าเด็กๆทุกคนที่อยู่ในนี้เป็นเหมือนกับน้องชายผมเป็นเหมือนลูกผมถึงแม้ว่าผมจะยังไม่มีภรรยานะครับเพลงต่อไปนี้ขอมอบกับน้องๆทุกคนนะครับขอให้โตขึ้นมาเป็นเด็กดีฝันสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแสงสุดท้ายครับทุกคนตบมือให้จังหวะกับเด็กๆหน่อยได้ไหมสวยมากๆทั้ง4คนกับทางที่ลอยเอาไว้ในความรักถูกแล้วคงทิ้งแทนจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นจะมีดูแลกันมาได้แต่หัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ทอดใจในคนคือที่ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในที่โลกวันเวลาที่เคยเจออย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันเก็บทุกความผิดพลาดเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจว่าชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบนชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายในคำคืนที่ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปใน
จากกันวันนี้นะครับขออนุญาตทุกคนที่อยู่ในนี้ส่งเสียงดังๆให้กับเด็กทุกคนหน่อยครับผมเห็นไหมว่าเขารักพวกเรามากๆนะครับยังไงต่อขอดูสองมือจากทุกคนหน่อยได้ไหมสุดท้ายแล้วที่เราจะร้องไปด้วยกันความเดียวดายในคืนเล็บน้ำนั้นที่แค่มองฟ้าย้อนยุ่งจุดจุดจุดมันก็ชิงชิงทางยากกันถ้ารู้ใจเธอมิวเสียงกรี๊ดมาแล้วปรบมือกับทุกคนอีกครั้งด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเดอะดัตนะครับเตรียมตัวขึ้นบนเวทีแล้วก็เรียนเชิญพี่โตโน่ด้านหน้าเวทีเลยครับช็อตแรกนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับวันนี้ลาฟามิวมีตัวแทนนางแบบนางแบบตัวน้อยครับจะมามอบช็อตออกมาให้กับพี่โตโน่นะครับพี่โตโน่ตัวจริงหล่อไหมครับหล่อไหมอยากได้ไหมอยากได้เพลงไปฟังที่บ้านไหมนะครับโอเคอ่ะพี่โน้ตเดี๋ยวเชิญหน้าเลยครับตรงนี้เลยแล้วก็วันนี้นะครับเรามีตัวแทนนะครับน้องๆจากแบรนด์ลาฟามิวนะครับจะมามอบดอกไม้ให้นะครับปรบมือให้กับน้องเพลแล้วก็พัตโต้ด้วยครับอยู่ไหนลูกอ่ะถ่ายรูปพี่โน้ตด้วยครับแล้วก็น้องเพลด้วยค่ะน้องเพลน้องเพลครับแอบมอบให้พี่โน้ตเลยครับสองหนุ่มสาวถ่ายรูปกับพี่โน้ตก่อนลูกถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนพี่โน้ตครับพาสองหนุ่มสาวถ่ายรูปนิดนึงหน่อยครับโอเคสองลุงก่อนครับสองลุงสาวก่อนโอเคครับยืนซ้ายขวาเลยเป็นตัวแทนจากแบรนด์ลาฟามิวนะครับมอบดอกไม้ให้พี่ตัวน้องคนละด้านเลยครับอันนี้สมมุติว่าเป็นลูกสาวลูกชายในอนาคตเนาะโอเคนี่เลยครับน่ารักทั้งคู่นะครับวันนี้ปรบมือกับสองลุงสาวด้วยครับยังไม่พอครับวันนี้นะครับเรามีตัวแทนนะครับผู้บริหารจากลาฟามิวด้วยครับผู้บริหารสาวสวยปรบมือต้อนรับพี่สายด้วยครับมาเลยไม่มีผู้บริหารคนนี้ไม่เกิดงานครั้งนี้ได้นะครับมาเลยครับเชิญหน้าเลยครับแล้วก็ช็อตต่อไปเป็นน้องพัตเตอร์กับน้องเพิร์ลนะครับมอบดอกไม้ให้กับพี่สายครับ
เดี๋ยวพี่โตโน่อยู่ในเฟรมเลยด้วยก็ได้ครับครับเดี๋ยวให้น้องมอบให้ก่อนนะครับพันเตอร์มอบให้กับพี่ทรายครับ ให้กำลังใจพันเตอร์เลยครับผมให้พันเตอร์ด้วยครับต่อไปน้องเพลมอบให้กับพี่ทรายลูกว้าวปรบมือให้กับเพลด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตช็อตนี้นะครับพี่โตโน่พี่ทรายแล้วก็น้องเพลกับพันเตอร์ครับนี่คือผู้บริหารสาวสวยนะครับแล้วก็นักร้องหนุ่มในวันนี้นะครับที่มาสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้นะครับกับงานดีๆของเรานะครับกับยังอีกคิสแฟชั่นโชว์2018นั่นเองไม่มองไปกล้องกลางนะครับเซย์แฮปปี้พร้อมกันทั้งพอเลยนะครับ1 2 3แฮปขอช็อตต่อไปนะครับ1 2 3ลาฟามิลเฮ้นะครับมองไปกล้องหลังตรงกลางนะครับ1 2 3ลาฟามิลกองเชียร์ช่วยด้วยครับ1 2 3ลาฟามิลเฮ้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนบนเวทีครั้งด้วยครับจักรคู่นะครับอีกช็อตนึงครับพี่โตโน่น้องๆทั้งหมดเดินหน้าไปลูกเดินหน้าไป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 จะเซลฟี่พี่โตโน่กับลาฟามิลกับแฟนหนึ่งสองสามต่อไปหนึ่งสองสามลาฟามิลเฮ้นะครับหนึ่งสองสามต่อไปหนึ่งลาฟามิลเฮ้นะครับหนึ่งสองสามลาฟามิลเฮ้ครับยินดีไหมครับใครจะรู้ใครจะเข้าใจนะครับแฮชแท็กก็อยู่กันใช่ไหมครับโอเคขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องน้องนะครับเราหรือน้องครับน้องนี่แหละครับตอนแรกน้องกลัวครับครับน้องกลัวแต่ว่าพอร่วมงานกันไปสักพักนึงก็ทั้งโอเบทั้งกับฮันเตอร์ก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มทำงานกันเป็นทีมครับก็เหมือนกับตอนแรกก็ต้องละลายพฤติกรรมเหมือนเนาะแล้วหลังจากร่วมงานไปเรียบร้อยน้องๆเป็นยังไงบ้างครับพอได้เข้าที่กันเรียบร้อยแล้วน่ารักมากครับก็ผมเวลาเห็นเขาก็รู้สึกว่ามันสบายตาสบายใจดีครับนานๆทีเราจะได้มาทำงานกับเด็กๆแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วปกติอะเวลาเราไปคอนเสิร์ตเจอพ่อแม่เขาก็จะขอให้ถ่ายรูปกับลูกเขาครับแล้วลูกเขาก็จะร้องไห้เราก็จะค่อนข้างจะกลัวครับว่าเด็กเขาจะกลัวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำงานกันไปสักพักก็เข้ามาได้ง่ายมากขึ้นใช่ใช่ครับผมเชื่อว่าหลังจากงานนี้ไปเจอเด็กๆติดแน่นอนครับทีนี้ถามไปดีกว่าครับว่าพออีกสักพักเราพอมีแล้วเห็นดีไซน์ที่เหมาะกับเด็กผู้ชายเรามองว่าเป็นยังไงบ้างครับสวยดีครับสวยดีแล้วก็ผมคิดว่าคือสิ่งที่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือเจ้าของแบรนด์เขารักลูกเขามากๆแล้วก็ผมคิดว่าเขาคงใส่ความรักพวกนี้ลงไปในชิ้นงานของเขาโอ้โหเลยคิดว่าผมพูดจริงๆครับเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องของแฟชั่นหรอกแม้กระทั่งเอามาเล่นคอนเสิร์ตแบบนี้ถอดเป็นหลักก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็พอเห็นว่าแต่ละคนเขามาดูลูกเขาเดินแบบมาอะไรเงี้ยเรานึกถึงตัวเราแล้วก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อะไรครับก็คิดว่าก็อยากทำให้วันนี้มันเป็นวันที่เด็กๆมีความสุขไม่ใช่แค่พวกเราครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับผมปรบมือให้กับคุณโตโน่ด้วยครับก่อนจะไปพูดถึงละครวิวแล้วฝากผลงานตัวเองดีกว่าได้ข่าวว่าตอนนี้หลายล้านวิวแล้วแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับสำหรับอยู่เป็นครับที่ทะลุล้านวิวไปแล้วนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ช่วยกันดูช่วยกันปั่นให้กับวงเล็กๆอย่างพวกเรานะครับขอบคุณมากครับเสียงกรี๊ดมาเสียงกรี๊ดมาฝั่งพี่สายไหมครับขออนุญาตครับฝั่งพี่สายนะครับพี่สายครับวันนี้ร่วมงานกับพี่โตโน่แล้วก็น้องๆเป็นยังไงบ้างครับก็คือต้องขอบคุณคุณโตโน่ด้วยค่ะที่มาร่วมงานกับลาฟามิลคือได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทคืออย่างที่คุณโตโน่บอกว่าไม่ได้ถนัดที่จะเล่นกับเด็กแต่คือได้เห็นความพยายามมาตลอดคือจะค่อยแบบจะถามว่าน้องจะซ้อมหรือยังจะซ้อมเมื่อไหร่อยากจะขอซ้อมกับน้องด้วยอยากให้งานออกมาดีที่สุดค่ะและนี่ก็รีบไปหาของเล่นให้เด็กด้วยเพราะว่าเท่าที่ใส่ไปนั่งฟังตอนที่คุยนะคะโตโน่บอกว่าไม่อยากให้น้องมีความพยายามแค่อยากจะเดินแล้วก็คุณโตโน่ก็ไม่ได้อยากพยายามแค่อยากสนุกแต่อยากให้น้องๆมีความรักต่อกันด้วยค่ะว้าวขอบคุณให้ด้วยครับเห็นไหมครับงานที่ดีต้องมาจากใจเนาะแล้วก็ฝากลาฟามิลด้วยครับติดตามที่ไหนได้บ้างครับค่ะก็ติดตามลาฟามิลได้ที่แฟนเพจนะคะของลาฟามิลคิดค่ะค่ะแล้วก็ IG ด้วยค่ะลาฟามิลคิดเช่นกันค่ะปรบมือให้กับคุณซาและคุณโตโน่ด้วยครับ